สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้าให้ใสในนึงสพิพ์แนวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันศุกร์ที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับ วันนี้ผู้ที่ใช้นาปกาวสารส้มเนี่ยก็จะมาเล่าถึงขั้นตอนในการที่จะชี้ขาดในประเด็น8ปีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลากหลายแง่มุมนะครับแง่มุมนั้นแง่มุมนี้ซึ่งน่าสนใจมากหัวข้อที่สารส้มให้เอาไว้คือใกล้ชี้ขาดปม8ปีตามรัฐธรรมนูญ60เริ่มต้นอย่างนี้ครับสารรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าว เพื่อแจ้งความคืบหน้าในการพิจารณาคดีความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา170และก็มาตรา158หรือไม่ซึ่งเอกสารข่าวดังกล่าวเนี่ยระบุว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าสารมีคำสั่งให้เลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรได้จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและก็รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันอังคารที่11กันยายนปีพุทธศักราช2561นะครับแล้วก็มีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500ในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นก็คือวันศุกร์ที่7เดือนกันยายน2561 ที่คณะอนุกรรมการบันทึกการประชุมและก็รายงานการประชุมที่ผ่านการตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญในวันอังคารที่13กันยายน2565แล้วก็มีกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุทธที่14กันยายนปี2565ซึ่งก็คือวันพุธหน้าประการที่1ครัแบบ บันทึกการประชุมของกรทครั้งที่500ได้ถูกฝ่ายที่ต้องการจะสอบประยุทธ์เนี่ยนะครับหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าในบันทึกความเห็นดังกล่าวเป็นของนายมีชัยรุจิพันธ์ระบุว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องนับรวมก่อนปี60และบันทึกการประชุมกรทครั้งที่5 0 0หนึ่งก็รับรองการประชุมครั้งที่500อีกด้วยประการต่อมาประการที่2ครับ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอกสารบันทึกการประชุมทั้งสองฉบับเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพราะว่ามีจุดอ่อนที่สำคัญสาคัญหลายประการด้วยกันประการที่1จุดอ่อนแรกคือเป็นการรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับไปแล้วเป็นเวลานานถึง1ปีรัฐธรรมนูญเริ่มใช้ในปี2560แต่การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อทำหนังสือคำอธิบาย รายมาตราในปี2,561จุดอ่อนประการต่อมาครับคือระบุแต่เพียงแค่การพูดคุยกันของคนแค่สองสคนเท่านั้นก็คือนายสุพจ์ไข่มุกอดีตรองประธานกรทคนที่หนึ่งและนายมีชัยและก็คนที่สามก็คือนายสุประชัยยาวะประภาสส่วนที่เหลืออีก17คนเนี่ยไม่ปรากฏความเห็นและไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใดอาจารย์วิษนุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการประชุมครั้งที่5 0 0และ501เนี่ย คือการที่ให้กรทไปแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องดูตัวหนังสือที่ออกมาเนื่องจากว่ามันคือเจตนาหรือว่าเป็นคู่มือในการตีความรัฐธรรมนูนการประชุมนั้นเป็นการนั่งทําหนังสือเมื่อปี2561เพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งก็มีเพียงแค่พูดคุยกันสองสามคนเท่านั้นแหละครับส่วนอีก17คนที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือว่ามีการลงมติแต่อย่างใดและนายมีชัยก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับส่วนว่าจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยตอนไม่ทราบเพราะว่าที่มีการจดบันทึกก็จดไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือการพูดคุยวันนั้นเนี่ยเป็นการทําหนังสือและหนังสือเล่มนั้นตนก็มีรวมไปถึงสารรัฐธรรมนูญก็มีซึ่งเป็นหนังสือคําอธิบายรายมาตราเมื่อถึงมาตราหนึ่งห้าสิบเรื่องวาระสี่ปีก็มีคําอธิบายและไม่มีคําอธิบายไหนที่พูดถึงเรื่องราว การนับวาระตั้งแต่เมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเป็นวงประชุมพูดคุยเพื่อนําไปสู่การทําหนังสือแค่นั้นเองนี่คือําพูดของนายวิศณุเกลือง,งามประการที่3ครับพึงตระหนักว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ผ่านการทําประชมติไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีผลใช้บังคับไปแล้วองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่วินิจฉัยรัฐธรรมนูญก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญส่วนกรท ที่มีการประชุมกันภายหลังนั้นก็มีลักษณะเป็นเพียงการนั่งคุยกันเพื่อทําหนังสือเพื่อเอาไว้เป็นคู่มือศึกษาความมุ่งหมายก่อนที่จะพิมพ์รายงานเป็นฉบับอย่างเป็นทางการออกมาแค่นั้นเองและในรายงานฉบับเต็มของกรทก็ไม่มีการลงเนื้อหาที่ปรากฏในบันทึกเลยด้วยซ้ำไปคําอธิบายความมุ่งหมายมาตรา158เนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องการนับเวลาย้อนหลังหรือว่าอะไรทั้งสิ้น ระบ,บุแต่เพียงว่าการกำหนดวาระ8ปีเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจแค่นั้นเองบันทึกบอกว่าอย่างนี้ครับส่วนในบทเฉพาะการเนี่ยนะครับก็ระบ,บุถึงความมุ่งหมายเพื่อให้รัฐบาลที่มีอยู่ก่อนจะมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องท่นนั้นเองแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าให้นับรวมเป็นระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560แต่ประการใดไม่มีเลยนี่คือประการที่3ประการที่4ครับ คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่17มกราคมปี2565เนี่ยนะครับได้มาพิจารณากรณีวาระ8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ7คนด้วยกันมีนายมิชัยรุจุพันธ์มีนายนรชิตสิงหเสนีมีน,น,น,มนานยธิติพันธ์เชื้อบุญชัยนายประพันธ์นายกวิท นายประกรณ์นินประพันธ์นายอัจฉรจารุจินดาและนายอุดมรัตน์อามาริศคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้ง7คนก็เห็นว่าบทบัญญัติกำหนดวาระ8ปีดังกล่าวหมายถึงนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2,560เท่านั้นแหละครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5กครับฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ส่งคำชี้แจงเพื่อไปหักล้างโดยยืนยันว่าการกล่าวหา ว่าตนซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับกล่าวหาว่าตนดำรงตำแหน่งมาครบ8ปีในวันที่24สิงหาคม2565นั้นเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายของผู้ร้องและขอย้ำว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่อาจจะนับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกก็คือเมื่อปี2557ได้เพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของข้าพเจ้า ซึ่งก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับความเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงไปแล้วและก็ขาดตอนไปแล้วนับจากวันที่6เมษายน2560ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้การกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีนั้นก็หมายถึงการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ2560เท่านั้นไม่ได้หมายรวมไปถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ดังนั้นข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและก็ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและตามหลักนิติธรรมด้วยจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ2560และตามข้อกล่าวหาของผู้รอ้องพลนเอกประยุทธ์เนี่ยยังอธิบายด้วยนะครับบอกว่าตนเป็นนายกรัฐมนตรีสองครั้งครั้งแรก ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญ2,560บังคับใช้ตนก็ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐรรมนตรีอยู่ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2,560จนมีการเลือกตั้งและก็ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐรมนตรีครั้งที่สองมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผู้ร้องไม่อาจจะนำระยะเวลาการเป็นนายกรัฐรมนตรีครั้งแรกมารวมได้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2,557นั้นสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ2,560มีผลบังคับใช้และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2,560ก็ทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของตนตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่24สิงหาคม2,557เป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2,560ด้วย และการสิ้นสุดดังกล่าวก็ส่งผลให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของตนในครั้งแรกจึงขาดตอนจากวันที่รัฐธรรมนูญ2,560บังคับใช้ซึ่งก็คือวันที่6เมษายนจึงไม่อาจที่จะนับรวมเอาระยะเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกกับการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ส่วนการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่6เมษายน2,560หลังจากที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้นั้น เป็นการดำรงตำแหน่งตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่หลังการเลือกตั้งในปี2562ดังนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้จึงเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามบทเฉพาะการและได้ขาดตอนจากการเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไปแล้วการกำหนดระยะเวลา8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เป็นการกำจัด สิทธิทางกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้งว่าหมายรวมถึงความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญอื่นและโดยหลักการตีความทางกฎหมายแล้วหากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนจะตีความในทางที่ไปจำกัดสิทธิส่วนบุคคลย่อมทำไม่ได้ข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาของการดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าไม่เคยใช้อํานาจในการเป็นผู้นําประเทศหรือว่าอํานาจในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าเองหรือของวงศาคณะญาติหรือของพวกพ้องและไม่เคยแม้แต่จะคิดช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ที่เคยเป็นผู้นําประเทศที่มีลักษณะเช่นที่ผู้ร้องยกขึ้นกล่าวหรือวงศาคณะญาติของผู้นั้นที่เคยทําความเสียหายให้กับประเทศ หรือประโยชน์สาธารณะของประชาชนชาวไทยได้กลับมามีอํานาจหรือกลับมาเป็นผู้นําประเทศเพื่อใช้อํานาจในการเป็นผู้นําประเทศซึ่งเป็นอํานาจสูงสุดในประเทศก่อผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างรุนแรงไปอีกดังนั้นไม่ว่าข้าพเจ้าจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาเท่าใหก็ตามตราบใดที่ข้าพเจ้ามิได้ประพฤติปฏิบัติตน ในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศหรือประโยชน์ของสาธารณะของประชาชนแล้วระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าก็มิได้ขัดต่อหลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา158วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แต่อย่างใดน,นี่แหละครับสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับสรุปไวอีกไปนานแล้วครับ สารรัฐธรรมนูญก็จะมีนิฉัยชี้ขาดแล้วนะครับซึ่งพอชี้ขาดเสร็จปุ๊บแน่นอนนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือจะต้องมีผลผูกพันกับทุกองค์กรด้วยนะครับ